กรรมต่างๆมากมายนะครับในช่วงของ3วัน3คืนนะครับมีทั้งการแสดงศิลปะพื้นบ้านการแข่งขันชกมวยไทยกิจกรรมรำวงย้อนยุคประลองไก่ชนพระเจ้าเสือการประกวดธิดาพระเจ้าเสือการสักการะขอพรหลวงพ่อโตนะครับการสักการะเสด็จพ่อสมเด็จพระเจ้าเสือครับและในวันนี้นะครับเราจะได้มีการแสดงแสงสีเสียงตำนานย้อนรอยพระเจ้าเสือนะครับในวันนี้กระผมจ่าเอกวสันต์สังสินนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรครับขออนุญาตรับหน้าที่พิธีกรดำเนินพิธีการในวันนี้นะครับครับในวันนี้นะครับสถานที่ที่พวกเราได้เห็นสวยยิ่งใหญ่การครับมีความเข้มขลังในขณะนี้นะครับก็คือวัดโพธิ์ทับช้างครับสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาลำดับที่29พระองค์ท่านได้ทรงประสูติณสถานที่แห่งนี้นะครับในวันนี้ครับพวกเราชาวจังหวัดพิจิตรพวกเราชาวอำเภอโพธิ์ช้างครับจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประธานในพิธีครับที่ท่านประธานในพิธีบริเวณด้านหน้าครับครับและขอกราบเรียนเชิญท่านชุติพรวิจิตรแสงสีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรครับกราบเรียนเชิญท่านผู้บังคับบัญชาท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้ร่วมในพิธีเปิดพร้อมกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในบริเวณด้านหน้าครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับจังหวัดพิจิตรและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรด้วยครับครับกราบเรียนเชิญท่านผู้บังคับบัญชานะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการครับและท่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ช้างครับครับและในโอกาสนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านนิสิตสวัสดิเทพในอำเภอโพธิ์ช้างได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกระผมนายนิสิตสวัสดิเทพในอำเภอโพธิ์ช้างขอขอบพระคุณท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานวันเพ็ญเดือน5ในครั้งนี้งานวันเพ็ญเดือน5ของตำบลโพธิ์ช้างได้จัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลโพธิ์ช้างจากประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ช้างเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชาติภูมิของพระองค์ที่ทรงประสูติณบ้านโพธิ์ช้างโดยมีพระราชดำรัสสั่งให้สมุหนายกเกณฑ์ผู้คนขึ้นไปสร้างพระอารามประกอบด้วยพระอุโบสถวิหารมหาธาตุเจดีย์ศาลาการเรียนและกุฏิสงฆ์ใช้เวลาสร้าง2ปีจึงสำเร็จทรงพระกรุณาให้มีการฉลองและมีมหรสพสมโภชสามวันสามคืนและสืบทอดมาถือเป็นงานประจำปีจนถึงปัจจุบันชาวตำบลโพประทับช้างจึงถือเอาวันเพ็ญเดือน5หรือขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีเป็นวันฉลองสมโภชหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานเก่าแก่คู่วัดโพประทับช้างและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพกราบไหว้สืบกันมาสำหรับการจัดงานในปีนี้ได้มีกิจกรรมและมหรสพได้แก่การแสดงศิลปะพื้นบ้านการแสดงรำวงย้อนยุคการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันชนไก่พระเจ้าเสือและการแสดงแสงสีเสียงตำนานสมเด็จพระเจ้าเสือซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งคณะกรรมการวัดโพธิ์ทับช้างกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรพ่อค้าข้าราชการและประชาชนทั่วไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กรุณากล่าวเปิดงานประเพณีวันเพ็ญเดือน5ประจำปีพุทธศักราช2560ขอกราบเรียนเชิญครับนมัสการพระครูวิกรมสมาธิวัด
รองเจ้าคณะอำเภอโพประทับช้างเจ้าวาดวัดโพประทับช้างและเถรานุเถระทุกผู้ท่านในอำเภอโพประทับช้างอำเภอนิสิตสวัสดิเทพก็รวมถึงท่านในอำเภอทับคล้อท่านในอำเภอสูงพนพงศ์เกตาลูกรักซึ่งตัวนี้ได้มาร่วมดูการแสดงแสงสีเสียงรวมทั้งท่านนายกอบต.โพธิ์ทับช้างท่านปิติพลปานทีคณะกรรมการจัดงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวตำบลโพประทับช้างและแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นพูดง่ายๆว่าแค่ฉากตอนนี้ยังไม่เริ่มแสดงจริงเลยนะว่านี่ออกมาเป็นเขาเรียกว่าออกแขกก่อนให้ท่านในอำเภอได้กล่าวรายงานให้ผู้ว่าการจังหวัดได้กล่าวเปิดก่อนแต่ว่าบนการกล่าวเปิดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าภาพที่เห็นเป็นฉากอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยรู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะนั้นก็เป็นส่วนที่คิดว่าการแสดงแสงสีเสียงตำนานสมเด็จพระเจ้าเสือในค่ำคืนวันนี้เนี่ยก็คงเป็นที่ประทับอกประทับใจของพวกเราจากที่ท่านอำเภอโพรับช้างได้กล่าวรายงานก็ถือได้ว่างานประเพณีวันเพ็ญเดือน5มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดโพประทับช้างซึ่งเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระเจ้าเสือซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่29ของกรุงศรีอยุธยายิ่งทำให้รู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าของวัดโพประทับช้างคุณค่าของมรดกของแผ่นดินของจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนร่วมรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวตำบลโพประทับช้างที่ร่วมกันรังสรรค์ให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้บอกเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนตำบลโพทับช้างและใกล้เคียงคงจะได้รับความสุขและได้รับบุญกุศลโดยทั่วหน้ากันขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบุญญาบารมีของหลวงพ่อโตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าเสือโดยบันดาลให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านเปิดงานวันเพ็ญเดือน5สมโภชหลวงพ่อโตและร่วมกันรับชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานสมเด็จพระเจ้าเสือประจำปีพุทธศักราช2560ณบัดนี้ขอบพระคุณมากครับครับขอเสียงให้กับท่านผู้ขอสั่งตรงให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรด้วยครับครับกับขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรและท่านนายกเหล่าการชาติจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับวันนี้ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเปิดนะครับโดยการเดินข้ามคูเมืองนะครับในสมัยก่อนนั้นนะครับก็จะการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับหรือการสร้างวัดต่างๆนั้นนะครับต่อแผ่นดินได้ณบัดนี้ครับI'm not afraid to die.
Thank you.
และสีในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระนารายณ์เป็นเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีที่เมืองพิษณุโลกขณะถึงตำบลโพประทับช้างพระพันปีหลวงพระนางกุศาวดีพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่พระสนมในสมเด็จพระนารายณ์ที่ทรงพระนามพระราชทานแด่พระเพทราชานายกรมช้างโดยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระนางกุศาวดีทรงพระครรภ์แก่ประสูติพระพุทธเจ้าเสือระหว่างต้นโพกับต้นมะเดื่อในเดือนอ้ายปีขานและนำรกใส่พระอกเงินไปฝังใต้ร่มเงาต้นมะเดื่อจึงขนานนามพระเจ้าเสือว่าเจ้าเดือหรือนายเดือเพราะเหตุสำคัญนี้เจ้าเด็กน้อยคนนี้มีลักษณะมหาบุรุษจะมีบุญญาธิการหนักเหนือผู้คนทั้งปวงเราจะขนานนามให้ว่าเจ้าเดือเพราะได้ฝังลกลากไว้ที่โคนมะเดื่อที่ตำบลโพประทับช้างแขวงเมืองพิจิตรแห่งนี้ขอให้นายกรมช้างพระเพทราชาและนางกุศาวดีได้เลี้ยงดูให้ดีเด็กคนนี้จะพิทักษ์พระพุทธศาสนาและราชบัลลังก์ไว้ด้วยชีวิตขอให้เจ้าเดือเติบโตเป็นหลักชัยของราชอาณาจักรอยุธยาของเราสืบไปขอเดชะพระอายามิพลเกล้าขอองค์สมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าไม่ต้องปีกวิตกข้ามพุทธเจ้าพระเพทราชาและพระนางกุศาวดีจะทรงเลี้ยงพระราชโอรสของพระองค์ให้ดีที่สุดถวายด้วยชีวิตแด่พระองค์พระพุทธเจ้าค่ะและจะสั่งสอนให้เจ้าราชบุตรเมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะต้องมีความกตัญญูต่อแผ่นดินพระพุทธเจ้าค่ะขอพระราชทานบรมราชานุญาตกระหม่อมฉันพระนางกุศาวดีพระราชธิดาแห่งเจ้านครเชียงใหม่จะดูแลเจ้าเดือราชโอรสไว้ให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าเมื่อเติบใหญ่เจ้าเดือจะดูแลบ้านเมืองราชอาณาจักรอยุธยาอย่างวิเศษขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อท่านทั้งสองรับปากว่าจะดูแลเจ้าราชบุตรให้ดีที่สุดข้าก็หมดห่วงเชื่อมั่นว่าเจ้าเดือเติบโตขึ้นจะเป็นที่พึ่งพาแก่อาณาประชาราษฎร์มาเรามาเฉลิมฉลองกันThank you.
ท่านมหาราชภูเรามีภารกิจสำคัญให้ท่านทำขณะนี้คนไทยของเราฝักใฝ่ในลัทธินอกศาสนาไม่สนใจเรียนรู้เรื่องของคนไทยแม้แต่ภาษาไทยเราอย่าให้ท่านมหาราชภูนิพนธ์แบบเรียนภาษาไทยขึ้นสักเล่มเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ไม่ไปเข้ารีดกันหมดหลักสูตรและเนื้อหาแล้วแต่ท่านมหาราชภูวัตถุประสงค์คือให้เด็กไทยเรียนรู้เรื่องของคนไทยและภาษาไทยให้แตกฉานถ้าจะให้เด็กอยุธยาทุกคนที่เรียนจบเข้ารับราชการจะได้ไม่ต้องไปศึกพระเก่งๆมาหมดทำได้ไหมท่านมหาราชครูข้าพระพุทธเจ้าจะไปกราบบังคมทูลเรื่องนี้อยู่พอดีพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงปราดเปรื่องยิ่งนักทราบพระเนตรประกันไปทุกเรื่องข้าพระพุทธเจ้าจะแต่งหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเรื่องหนึ่งให้คุณประพจน์ได้เรียนให้ชื่อหนังสือว่าจินดามณีที่แปลว่าแก้วสารพัดนึกพระพุทธเจ้าค่ะดีมากเลยท่านมหาราชครูเราหมดห่วงเรื่องการเข้ารีดของเด็กไทยไปได้อย่างหนึ่งแล้วเราจะเปิดสำนักเรียนจินดามณีในราชสำนักของเราณห้องทองพระโรงเมื่อพระนารายณ์เสด็จออกว่าราชการเจ้าพญาวิชเยนไปกราบบังคมทูลฟ้องตามเหตุการณ์ว่าอาญาเป็นล้นเก้าบัดนี้หลวงสรศักดิ์ชกอับปากข้าพระพุทธเจ้าฟันหักไปสองซี่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นสมปฤดีสลบลงอยู่ปิ่มประหนึ่งจะถึงแก่ชีวิตข้าพระพุทธเจ้าได้ความเจ็บอายแก่ข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเป็นอันมากขอทรงพระกรุณาโปรดลงพระราชอาญาแก่หลวงสรศักดิ์อย่างหนักแล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงจะสิ้นความเจ็บอายพระพุทธเจ้าค่ะท่านทะเลาะวิวาทกับมันหรือประการใดท่านสมุหนายกข้าพระพุทธเจ้าจะได้ทะเลาะวิวาททุ่งเถียงกับหลวงสรศักดิ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะอยู่ดีๆกันชกที่ปากข้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะตำรวจหลวงจงไปเอาตัวหลวงสรศักดิ์มาลงโทษณบัดนี้ทำอะไรตามใจตนเองไม่ได้มีอะไรให้ลูกได้ช่วยเปลื้องทุกข์ให้พระมารดาโปรดแสดงด้วยพระเจ้าค่ะเจ้าเดือมันทำผิดร้ายแรงนะชกปากเจ้าพระยาวิชเยนถึงสลบและฟันหักสองซี่
แม่จะขอพระราชทานอภัยโทษแก่มันสักครั้งมันเล่าให้พระมารดาฟังว่าเจ้าพระยาวิชาเยนจะนำศรีอโยธยาเข้ารีดฝรั่งและจะเป็นผู้สำเร็จราชการเองหรือพระมารดายึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนารับไม่ได้เช่นกันเจ้าเรือมันรักชาติและพระพุทธศาสนายิ่งชีพมันจึงกระทำการอุกอาจพระมารดาว่าแค่ว่ากล่าวตักเตือนน่าจะพอเพียงกับความผิดเมื่อเทียบกับความผิดของเจ้าพระยาวิชาเยนที่จะให้พวกเราเปลี่ยนพระศาสนาและสึกพระเก่งๆไปรับราชการจำนวนมากจนพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยแม่ขอเจ้านะพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จแม่ข้าจะเรียกเจ้าเดือมาว่ากล่าวตักเตือนข้าเองก็รักเจ้าเดือประดุจเลือดในอกเช่นกันตั้งแต่นั้นมาหลวงสรศักดิ์เป็นที่หวาดกลัวและเกรงใจของกองทัพต่างชาติที่อยู่ในพระนครลพบุรีและบรรดาข้าราชการทั้งปวงที่ไม่พอใจเจ้าพระยาวิชเยนมาเข้ากับหลวงสรศักดิ์เป็นอันมากสมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงประชวรอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์เมืองลพบุรีพระเพทราชากับหลวงสรศักดิ์เห็นว่าพระเจ้าเหนือหัวทรงมีพระอาการไม่ทรงหายจากอาการประชวรแน่แล้วจึงสั่งให้ตั้งกองทหารล้อมรักษาพระราชวังอย่างกวดขันแล้วทำการล่อเอาตัวพระปิยะไปประหารชีวิตเสียแล้วทำการจับเอาตัวพระยาวิชเยนมาไต่สวนกล่าวโทษว่าเจ้าพยาวิชเยนนั้นเป็นกบฏจะชิงราชสมบัติให้พระปิยะด้วยประสงค์จะเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเสียเองเมื่อสอบสวนแล้วก็ให้เอาตัวเจ้าพยาวิชเยนไปประหารชีวิตเสียที่ทะเลชุบศพขณะนั้นพระเพทราชาบิดาหลวงสรศักดิ์ได้มุ่งที่จะทำการกำจัดพวกฝรั่งเศสที่อยู่ในราชอาณาจักรสยามโดยเฉพาะทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ท้องเมืองธนบุรีสีสมุทรจึงมีเหตุการณ์สู้รบกันขึ้นต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ที่ทรงประชวรอยู่เมืองลพบุรีได้สวรรคตลงเมื่อพุทธศักราช2231เจ้านายฝ่ายราชวงศ์นั้นได้หมดสิ้นลงแล้วและเวลานั้นมีเหตุการณ์สู้รบกับทหารฝรั่งเศสอยู่จึงทำให้ข้าราชการทั้งปวงจำต้องเชิญพระเพทราชาขึ้นของราชเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาต่อเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวงเมื่อพระเพทราชาได้ราชสมบัติหลวงสรศักดิ์ก็ได้รับสถาปนาเป็นมหาอุปราชมีฐานะคล้ายเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอยุธยาแต่บัดนั้นเมื่อพระเพทราชาสวรรคตแล้วหลวงสรศักดิ์ได้ปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระสัตว์เพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าสิตั้งแต่นั้นมาลำที่สองเป็นหญิงทั้งลำกำลังร้องโต้ตอบ
อีสาวเพลงเรือนั่นใครวะต้องตากูจังสวยสะดุดตากูอยากรู้จักได้ยินเพื่อนๆเขาเรียกกันว่าอีนวลมันขึ้นจากเรือแล้วนวลนวลเสียงใครเรียกกูวะกูว่ามันไม่ใช่คนบ้านเราอ่ะหน้าตาพิกลแต่ไอ้คนที่มากับมันสง่างามเหมือนไม่ใช่พวกเราชาวบ้านนวลเพื่อนข้าชื่อทิดเดืออยากรู้จักเจ้าเขาชอบเจ้าหยุดคุยกับเขาสักคำสองคำสิพวกมึงมีอะไรจะคุยกับกูหรือกูไม่มีอะไรจะคุยกับพวกมึงคนต่างถิ่นแม่คุณแม่นวลฉันชอบแม่นวลร้องเพลงเรือเพราะจับใจฉันเหลือเกินอยากรู้จักแม่คุณฉันเป็นสาวชาวบ้านเป็นลูกครูมวยฉันมีคนรักแล้วชื่อพี่สิงห์คนเล่นเพลงเรือกับฉันเมื่อกี้ไงล่ะขอบคุณพี่ทิพย์ที่ชอบฉันแต่ฉันชอบใครไม่ได้แล้วล่ะนวลมีอะไรหรือไอ้ทิพย์นี้มาทำอะไรนวลบอกพี่มาพี่จะจัดการให้ไม่มีอะไรหรอกพี่สิงห์พี่ทิพย์เขาชอบฟังเพลงเรือเขาเลยมาทักฉันไม่มีอะไรจริงๆพี่ทิพย์มีอะไรกับนวลมันหรือข้าชื่อทิพย์เดือมาจากพระนครศรีอยุธยากับไอ้อ่อนเพื่อนข้าบอกตามตรงข้าชอบแม่เพลงเรือนางนวลคนนี้เจ้าชื่อสิงห์หรือยกนางนวลให้ข้าได้ไหมข้าชอบมันมากได้สิถ้าเจ้าชกชนะข้ามาลองกันสักตั้งในวิเศษชายชาญไม่มีใครรับเชิงมวยไอ้สิงห์ได้นวลเองถอยไปข้าไม่อยากให้คนต่างถิ่นมาดูถูกคนบ้านนอกอย่างเราและข้าเชื่อมั่นว่าในสิบหัวเมืองไม่มีใครรับมือเชิงมวยข้าได้ข้าเป็นสิทธิ์เอกครูเมืองพ่อเองไม่ใช่หรือไม่ต้องกลัวข้าไม่มีทางพ่ายแพ้ข้าต้องสั่งสอนไอ้คนสามหาคนนี้ข้าได้ยินว่าครูมวยชื่อครูเมืองดังไปถึงอยุธยานี่หรือไอ้สิงห์สิทธิเอกครูเมืองดีละข้าอยากสู้กับคนที่มีฝีมือมวยมานานแล้วเข้ามาครูอย่างงดงามในท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยมวยเอกแห่งวิเศษชัยชาญพบกับมวยเอกจากเมืองหลวงผู้คนมากมายล้อมวงเข้าชมกันเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนถือหางเจ้าสิงมีไอ้อ่อนเท่านั้นที่ถือหางทิดเดือเมื่อเกิดการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองผัดกันลุกผัดกันรับด้วยมีฝีมือไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันทิพย์เดือดปล่อยหมัดเด็ดที่ปลายเท้าเจ้าสิงห์ล้มลงผู้เมืองปราดเข้าไปนับถึง8เจ้าสิงห์ลุกขึ้นตะลุยเตะซ้ายขวาจนทิพย์เดือดถอยกรูตั้งตัวไม่ทันล้มลงผู้เมืองปราดเข้าไปนับทันใดนั้นมีทหารหลวงวิ่งเข้ามาทำท่าป้องกันทิพย์เดือดถอยไปพวกมึงรู้ไหมคนที่มึงทำร้ายคือพ่ออยู่หัวของพวกมึงพระเจ้าเสือไอ้พวกนี้จะต้องถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรพวกมึงออกไปไม่ต้องมาช่วยกูจะสู้ตัวต่อตัวให้รู้แพ้รู้ชนะไปออกไปขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทยกโทษให้นายทหารเถิดพระเจ้าค่ะเขาไม่ทราบเรื่องว่าพระองค์กำลังต่อสู้กับไอ้ศิลป์แบบลูกผู้ชายมีนางนวลเป็นเดิมพันเออไม่เป็นไรหมดสนุกเลยความแตกกูกำชับแล้วให้อยู่ห่างๆไม่ต้องมาคุ้มกันกูคนอย่างกูไม่มีใครมาทำร้ายง่ายๆหรอกขอเดชะพระอัยยัมพลก้าข้าพระพุทธเจ้าผ่านมาพบพอดีขอพระราชทานอภัยโทษไม่ทราบว่าพระองค์กำลังสนุกคิดว่าพระองค์ถูกกลุ่มทำร้ายขอพระราชทานอภัยพระพุทธเจ้าค่ะทุกคนตะลึงเมื่อทราบว่าทิศเดือคือเจ้ามหาชีวิตพระพุทธเจ้าเสือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองกรุงศรีอยุธยาประชาชนต่างก็ล้อมวงแล้วก้มลงกราบรวมทั้งสิงห์นวลและครูเมือง
ต่างตัวสั่นงันงกไม่คิดว่าไอ้หนุ่มที่เขาเตะจนล้มไปคือพระเจ้าเสือขอเดชะยกโทษให้ข้าให้นวลให้ครูเมืองและพวกเราชาววิเศษชายชาญอย่าเผาพวกเราทั้งเป็นเลยนะขอรับพวกเราไม่ทราบจริงๆว่าเป็นพระเจ้าเสือเจ้าชีวิตของพวกเราข้าโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้เลยหรือเอกอักก็จะเผาทั้งเป็นข้าไม่โหดเช่นนั้นหรอกไอ้สิงข้าชอบฝีมือเองวะไปอยู่กับข้าไหมข้าจะให้เป็นราชองครักษ์ติดตามข้าไปทุกแห่งแล้วอีนวลเองจะยกให้ข้าไหมกูเมืองข้าขอมันกับเองขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความรู้อะไรเลยนอกจากเชิงดาบและเชิงมวยข้าพระพุทธเจ้าไม่อยากรับราชการพระพุทธเจ้าค่ะอยากเป็นชาวบ้านอย่างนี้ตลอดไปขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้ากระหม่อมฉันไม่ขัดข้องเรื่องอีนวลจะไปเป็นสนมของพระองค์ไอ้สิงห์มึงว่าไงจะยกอีนวลให้กูไหมกูให้พวกมึงไปตัดสินใจกัน1คืนพรุ่งนี้ไปหากูที่เรือพระที่นั่งเอกชัยท้ายเมืองวิเศษชัยชาญพี่สินฉันจะทำอย่างไรดีพรุ่งนี้ฉันต้องไปเป็นเมียพระเจ้าเสือแล้วไม่มีใครกล้าขัดพระราชองค์การหรอกหรือพี่จะพาฉันหนีไปคืนนี้เอหรือจะให้ฉันเป็นของพี่ก่อนพระเจ้าเสือพี่สินเราจะทำยังไงดีพี่สินไม่ได้หรอกนวลพระองค์คือเจ้าชีวิตของเราเราต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระองค์เราทำอะไรที่ผิดประเพณีไม่ได้ข้ารักเองเพียงใดเองรักข้าเพียงใดข้าจะไม่ยอมทำผิดต่อพ่ออยู่หัวของเราฉันจะรักพี่สิงห์ตลอดไปพรุ่งนี้ฉันจะก้มหน้ารับชะตากรรมของฉันไอ้สินเข้ามาใกล้อีนวล
กูพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาขอประกาศว่าให้ไอ้สิงห์และไอ้นวลแต่งงานกันกูขอให้มึงทั้งสองครองรักกันตรานิรันดร์และกูประกาศว่าให้ไอ้สิงห์รับตำแหน่งพันท้ายนรสิงห์คนถือท้ายเรือพระที่นั่งกูตลอดไปสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชดำริถึงภูมิชาติแห่งพระองค์ซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงตัดบอกไว้แต่ยังทรงพระเยาว์อยู่นั้นว่าเมื่อศักราช1024ปีขานแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จบรมพิตรเป็นเจ้าเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรพระชินราชและพระชินสีห์ณเมืองพิษณุโลกทรงพระกรุณาให้มีการมหรสพถวายพุทธสมโภชคำรบ3วันครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในพระบรมโกศพาเอาสมเด็จพระพันปีหลวงตามเสด็จขึ้นไปด้วยขณะนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระครรภ์แก่จึงประสูติพระองค์ที่ตำบลบ้านโพประทับช้างแขวงเมืองพิจิตรในเดือนอ้ายปีขานแล้วจึงเอารกที่สหชาตินั้นใส่ลงในพระอกเงินเอาไปฝังไว้ระหว่างต้นโพประทับช้างและต้นมะเดื่ออุทุมพรต่อกันนั้นเหตุนั้นจึงได้นามกรชื่อมะเดื่อและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชดำริระลึกถึงที่ภูมิชาติอันพระองค์ประสูติณแขวงหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นที่มหามงคลสถานอันประเสริฐสมควรจะสร้างขึ้นมาเป็นพระอารามจึงมีพระราชดำรัสสั่งสมุหนายกให้เกณฑ์กันขึ้นไปสร้างพระอารามตำบลบ้านโพประทับช้างมีพระอุโบสถวิหารพระมหาธาตุเจดีย์ศาลาการประเรียนและกุฏิสงฆ์พร้อมเสร็จและสร้างพระอารามนั้น2ปีเศษจึงจะสำเร็จในปีมะเสงตรีศกจึงสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็เสด็จด้วยพระชนวิมานโดยกระบวนนาวาพยุหะขึ้นไปพระอารามตำบลโพประทับช้างและท้าวพระยาข้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งขึ้นไปคอยรับเสด็จโดยสกลมาศนั้นก็เป็นอันมากแล้วทรงพระกรุณาให้มีการฉลองและมีการมหรสพคำรบ3วันทรงถวายทายทานแก่พระสงฆ์เป็นอันมากและทรงพระราชอุทิศถวายเลขาไว้สำหรับอุปถัมภ์พระอาราม200ครัวและถวายพระกัลปนาขึ้นแก่พระอารามตามธรรมเนียมแล้วทรงพระกรุณาตั้งเจ้าอธิการชื่อพระครูธรรมรูจีราชมุนีอยู่ครองพระอารามถวายเครื่องสมณะบริหารตามสั่งพระราชาคณะแล้วเสร็จก็ทรงเสด็จกลับอย่างพระนครศรีอยุธยาจำเดิมแต่นั้นมาพระอารามนั้นให้เรียกว่าวัดโพประทับช้าง
ระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแสดงแสงสีเสียงตำนานพระเจ้าเสือตอนพระเจ้าเสือวีรกษัตริย์นักพัฒนายอดกตัญญูตาต่อแผ่นดินครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยครับครับท่านผู้ชมครับความสำเร็จและความยิ่งใหญ่อลังการของการแสดงครั้งนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและท่านชุติพรวิจิตรแสงสีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรครับท่านนั่งชมการแสดงอยู่ด้านหน้าครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านทั้งสองด้วยครับครับและขอขอบพระคุณนะครับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพประทับช้างโดยท่านนายกปิติพลปานพิมพ์ครับครับขอขอบพระคุณนักแสดงนะครับนักเรียนนักศึกษาการแสดงชุดลำเฉลิมฉลองประสูติพระเจ้าเสือครับจากโรงเรียนสันเพชรอัตมาพิทยาคมครับครับจินตนิลาประกอบเพลงฟ้าร้องไห้ครับจากทีมงานแดนเซอร์เธียเตอร์ครับครับขอขอบพระคุณนักแสดงผู้รับบทชาวบ้านและทหารนะครับจากสำนักงานกศน.อำเภอโพประทับช้างและชาวบ้านจากตำบลโพประทับช้างครับครับนักแสดงรับบทนายอ่อนนะครับมหาดเล็กคนสนิทครับรับบทโดยนายประสิทธิ์ยำวิไลอปปร.โพประทับช้างครับครับนักแสดงรับบทแม่นวลนะครับโดยนางสาวเปรมจิตบรรจงครับซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ครับครับนักแสดงรับบทครูเมืองครับโดยนายชูชาตินาคสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ครับผู้แสดงรับบทพระมหาราชครูครับนายพิทักษ์ชัยคลังเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ครับครับผู้แสดงรับบทนายศิลป์พันท้ายนรสิงห์นะครับโดยนายจิรานุวัฒน์จันทร์ลักษณ์ประธานอปปร.ตำบลโพประทับช้างครับผู้แสดงรับบทเจ้าแม่วัดดุสิตนะครับคุณโสภาเอี่ยมพรสมาชิกสภาอบต.โพประทับช้างครับผู้แสดงรับบทเจ้าพญาวิชาเย็นครับนายชัดพิสิทธิ์เกตหอมปลัดอำเภอโพประทับช้างครับครับผู้แสดงรับบทพญาราชสงครามโดยนายเกษมทองดีประธานสภาอบต.โพประทับช้างครับครับผู้แสดงรับบทพระนางอุษาวดีคุณนิชาภาสมพันธ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรครับผู้แสดงรับบทพระเพทราชาครับโดยคุณอัครพัฒน์โกมานรองนายกเทศมนตรีตำบลโพประทับช้างครับผู้แสดงรับบทพระนารายณ์ครับเรือโทวิรัตโอดน้อยจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรครับผู้แสดงรับบทหลวงสรศักดิ์ครับนายบุญมาคำตองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ครับครับและนักแสดงรับเชิญกิติมศักดิ์ในบทพระเจ้าเสือครับพลอากาศเอกศักดิ์สกุลแสงสุรักษ์วดีราชองครักษ์พิเศษในพระองค์ครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงกิติมศักดิ์ด้วยครับ
ครับและการแสดงแสงสีเสียงที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับการกำกับประพันธ์บทโดยท่านอาจารย์สันติอภัยราชครับกำกับการแสดงและการแต่งกายโดยครูโอคุณานันท์ทองนิ้วครับครับและสีหน้าซ้ายมือของท่านท่านเก่าฟังสองท่านสามท่านสองท่านให้เห็นการขาดตัวที่ต่างหน้า